คุณหนูหมื่นล้านเอวาเซอร์ไพรส์แม่ให้เงินปึกใหญ่เชื่อมีวันนี้เพราะกตัญญูคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณเซอร์ไพรส์แม่ให้เงินปึกใหญ่เดือนละแสนเชื่อมีวันนี้เพราะความกตัญญูลั่นทำตามเป้าหมายลบคำสบประมาทได้เป็นโมเมนต์ดีๆที่เห็นแล้วยิ้มตามเลยทีเดียวเมื่อคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณวีรพุชงหลังจากมุ่งมั่นตั้งใจทำยูทูบเบอร์อย่างจริงจังจนเป็นที่รักใคร่ของแฟนๆล่าสุดเมื่อเงินเดือนออกเอวาก็ได้วางแผนทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการมอบเงินแสนที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงในการทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณและพลังใจที่คุณแม่มีให้ตลอดเวลาของชีวิตโดยในคลิปเอวาได้บอกคุณแม่ว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ทำเอาคุณแม่ถึงกับเอ่ยปากว่าอีกแล้วคนนี้ชอบแกล้งแม่จากนั้นเอวาก็ยื่นร่มสีหวานให้และบอกให้กางร่มออกมาจังหวะที่กางร่มนี้เองทำเอาคุณแม่ถึงกับอึ้งร้องว้าวเมื่อได้เห็นทั้งเงินและเหรียญทองอยู่ภายในร่มเท่านั้นยังไม่พอเอวายังได้ขอให้คุณแม่หลับตาซึ่งเจ้าตัวก็ได้ควักเงินแสนออกมาให้คุณแม่ก่อนที่จะโผกอดขอบคุณคุณแม่ที่คอยให้กำลังใจตัวเองมาตลอดงานนี้เอวายังได้โพสต์ร่ายยาวเล่าถึงสิ่งที่ทำเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ในวันนี้เพราะนั่นคือเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่เด็กคืออยากหาเงินให้คุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าได้แล้ววันนี้เอวาก็ทำได้แล้วจริงๆวันเงินเดือนออกทุกเดือนเอวาจะให้แม่100,000 บาทแต่รอบนี้อยากทำอะไรที่ต่างออกไปค่ะหนึ่งในเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่เด็กคืออยากหาเงินและเอาให้คุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าได้และวันนี้หนูก็ทำได้แล้วหลายคนมองเห็นเอวาเป็นคุณหนูหมื่นล้านแต่จริงๆเงินนั้นคือเงินที่อากงหามาทั้งหมดไม่ใช่เงินที่หนูหาได้เลยที่หนูหามาได้ไม่ถึง 0.001% ที่อากงหาได้หนูแค่โชคดีมากๆที่ได้เกิดเป็นหลานอากงแต่เงินที่หนูหาได้จริงๆและทำตามเป้าที่อยากให้คนที่หนูรักวันนี้หนูทำได้แล้วหนูอยากให้แม่เห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นยอดที่เยอะเหมือนที่แม่ได้จากพ่อแต่หนูรักแม่มากๆขอบคุณแม่ที่พาหนูไปเรียนเดินแบบตั้งแต่14 ปีตั้งแต่ตอนที่ไม่มีใครเห็นด้วยแต่แม่ก็เชื่อว่าหนูจะทำได้ตั้งแต่เดินแบบครั้งแรกวันหนึ่งอยู่ตั้งแต่6 โมงเช้าถึง5 ทุ่มได้เจ็บเท้ามากแม่ก็ซื้อพลาสเตอร์มาติดให้เดินแบบในห้างรวมกับนางแบบหลายร้อยคนได้ค่าตัว1 งาน 2,500 ถึง 5,000 บาทจนวันนี้ที่หนูได้เงินมากกว่านั้นหลายเท่าเป้าหมายหนูตอนนี้คืออยากมีเพื่อแบ่งปันคนอื่นไม่ว่าจะคนในครอบครัวทีมงานเพื่อนๆหรือคนที่หนูวางแผนจะช่วยเหลือเพราะชีวิตหนูได้รับมาเยอะแล้วหลังจากนี้คือแบ่งปันอย่างเดียวให้มากที่สุดเพราะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสิ่งหนึ่งที่จะตามเราไปได้คือความดีที่เราทำอยากให้ทุกคนจำไอวาคือคนที่มีความสดใสและเป็นผู้ให้เสมอตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการจนวันนี้และไม่ว่าหนูจะเติบโตมากแค่ไหนหนูก็จะให้เงินเดือนแม่ทุกเดือนแบบเดิมเพราะไม่มีแม่ก็ไม่มีหนูวันนี้หนูทำได้แล้วและลบคำสบประมาทของหลายคนไม่มีความฝันไหนหรือคำพูดไหนจะทำลายเราได้ยกเว้นความคิดและความเชื่อของเราเองเส้นทางของแต่ละคนอาจจะต่างกันแต่ถ้าเราเชื่อและไม่หยุดพยายามเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นแน่นอนค่ะขอบคุณพระอาทิตย์ทุกดวงที่รักเอวาและสนับสนุนเสมอมาด้วยนะคะ ทำงานต่อไม่รอโหวตนายกพิธาลงพื้นที่สระบุรีพรุ่งนี้รับฟังปัญหาร่วมเวียนเทียนพิธาเตรียมลงพื้นที่สระบุรีพรุ่งนี้รับฟังปัญหาร่วมเวียนเทียนวัดพระพุทธฉายแกนนำพักเงียบรอเพื่อไทยนัดหารือ8พ
พักร่วมวันที่31กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook พักก้าวไกลสระบุรีโพสต์ข้อความระบุว่าเป็นทางการตามคำเรียกร้องมาแบบด่วนๆทำงานต่อไม่รอโหวตนายกรัฐมนตรีพร้อมแจ้งกำหนดการนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมลงพื้นที่จอสระบุรีในวันที่1สิงหาคมเพื่อมาร่วมในกิจกรรมร่วมสร้างบุญเวียนเทียนกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยในเวลา 13 นาฬิกาจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาการสร้างโรงงานฆ่าชำแหละไก่การปรับเปลี่ยนผังเมืองในเขตพื้นที่และปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมในพื้นที่ที่หนองยาวและตำบลปากข้าวสารจากนั้นเวลา 18 นาฬิการ่วมเวียนเทียนกับประชาชนที่วัดพระพุทธฉายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีทั้งนี้จังหวัดสระบุรีมีส.ส.พรรคก้าวไกล1เขตจากทั้งหมด4เขตส่วนบัญชีรายชื่อคะแนนมาเป็นอันดับ1กว่า 178,000 คะแนนผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคก้าวไกลว่าช่วงบ่ายวันนี้ยังคงมีแกนนำพรรคบางส่วนเดินทางเข้ามาทำงานที่พรรคขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคหนึ่งในคณะเจรจา8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เข้าพรรคอย่างไรก็ตามคาดว่าพรรคก้าวไกลยังรอความชัดเจนจากเพื่อไทยในการนัดหารือ8พรรคร่วมสัทธนกรตักกวิบัติรองโฆษกก้าวไกลแนะรอทสช.เรียนรู้ฟังเสียงประชาชนรองโฆษกก้าวไกลป้องพิธาสัทธนกรตักกวิบัติหลังวิจารณ์ลงพื้นที่ปลุกม็อบแนะรวมไทยสร้างชาติควรเอาบ้างได้เรียนรู้รับฟังเสียงประชาชนวันที่31กรกฎาคม2566นางสาวภคมลหนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองโฆษกพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ภายหลังวิจารณ์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าให้ห้ามปรามแฟนคลับอย่าเคลื่อนไหวจัดม็อบทุกสัปดาห์เนื่องจากห่วงกระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศโดยนางสาวภคมลระบุว่าตรรกวิบัติการออกไปรับฟังปัญหาประชาชนคือจิตสำนึกพื้นฐานของนักการเมืองรทสช.เองก็ควรเอาอย่างบ้างจะได้เรียนรู้ที่จะรับฟังเสียงประชาชนขอสื่อสารกลับคุณธนกร3ข้อ1เหตุใดจึงไร้จิตสำนึกในฐานะนักการเมืองเช่นที่บอกว่าการเดินสายไปรับฟังปัญหาประชาชนในวันที่ว่างจากการทำงานสภาเป็นการทำให้ประเทศเกิดความเสียหายนายกรัษาการอย่าเอาแบบอย่างจากนายกรักษาการมาเป็นบรรทัดฐานอาจจะไม่คุ้นชินแต่จะบอกว่านักการเมืองที่มาจากประชาชนการเข้าไปหาประชาชนคือหน้าที่ลองไปศึกษานักการเมืองในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆบ้างเพื่อที่จะได้รู้จักหน้าที่พื้นฐานของนักการเมืองสองเสนอให้คุณธนกรหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติออกไปรับฟังเสียงของประชาชนบ้างว่าตอนนี้คนทั้งประเทศเขาอยากได้อะไรอยากให้ประเทศเดินหน้าไปแบบไหนเผื่อว่าท่านอาจจะเกิดความละอายแก่ใจในการขัดขวางผลการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนทั่วประเทศและเลิกดูถูกเสียงของประชาชน3ที่งงที่สุดคือตรรกวิบัติที่บอกว่าการออกมาส่งเสียงของประชาชนให้เคารพผลการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่จะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายเพราะภาพลักษณ์ประเทศเสียหายไปแล้วตั้งแต่วันที่สว.ร่วมกับพรรคการเมืองของกลุ่มอำนาจเก่าขัดขวางเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตยขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีเสียงถึง312เสียงในสภาผู้แทนราษฎรแล้วพยายามสร้างเดดล็อกทางการเมืองผ่านสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิสดาร
นคิดว่าไม่มีประเทศประชาธิปไตยไหนในโลกที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หวังว่าคุณธนกรซึ่งปัจจุบันเป็นส.ส.ด้วยจะลดเวลาให้ความเห็นแปลกๆกับสื่อมวลชนลงสักนิดแล้วเอาเวลาไปรับฟังสิ่งที่ประชาชนต้องการให้มากๆตนเชื่อว่านายธนกรและพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะเกิดสติปัญญามากขึ้นในการร่วมกันปิดสวิตช์สว.เพื่อเดินหน้าประเทศไปสู่อนาคต